สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่25กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดยะลาดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสายามบรมราช,ชกุมารีสมด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชบัตกาศให้นางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในฐาน,นะประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วยรังวันพระราชทา,านสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครั้งที่19ประจําปี2561เฝ้าทูลองพระบาท กลับบังคมทุนรายงานผลการแข่งขันและนำนักเรียนทีมชนะเลิศคือเด็กชายชามินปาละวันและเด็กชายอลิฟอุเซงแม่จากทีมโรงเรียนคณะราชบำรุงจงังหวัดยะลาเฝ้าถูลองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนึ่งมาจากพระราชดำริจัดการแข่งขันตอบป,ปัญหาทางวิชาการโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริชิงถพวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีครั้งที่19ประจําปี2561โดยจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่1กันยายน2561มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งโรงเรียนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนอิสลามในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน53โรงรวม103ทีมต่อจากนั้นรองศาสตราจารย์สุกัญญาเดชอดิไายและนายพิสุทธิ์วิจารณ์สอนเฝ้าตรลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนาราธิวาสและการนำจุลินทรีย์ที่ขัดแยกได้จากพื้นที่พรุไปใช้ประโยชน์ โดยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในปี2562ได้แก่การศึกษาผลของการใช้จุลินทรีย์ทนกรดที่คัดเลือกได้จากพื้นที่พร,รุโตแดงต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง5ในสภาพเรือนกระจกและในสภาพปแปลงนา้างบ้านตอนหลังซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกข้าว การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีลิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อราจากดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสเป็นงานวิจัยของภาควิชาเภสัชชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งมีโครงการโซลา่าเซล์ลในการสูบน้ําเพื่อการเกษตรและสํารองน้ําในถังเก็บน้ำณนะโรงเรียนบ้านเกาะสารายชัยพัฒนาจังหวัดสตูลและระบบโซลา่าเซล์ในการสูบน้ําเพื่อการเกษตรและสํารองน้ําในบ่ออาบน้ำณนะโรงเรียนอุดมศาสตร์ วิทยาจังหวัดยะลาเป็นผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ได้นำไปติดตั้งในโรงเรียนดังกล่าวแล้วสามารถใช้งานได้ดีและช่วยลดการใช้ไฟฟ้า เวลา10นาฬิกา10นาทีสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2561จำนวน67รายในจำนวนนี้มีพระสงฆ์2รูปซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอตอดำเนินการคัดเลือกเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการพนักงานส่วน ท้องถิ่นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนประชาชนที่ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชน จากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริดีเด่นในระดับจังหวัดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2562จำนวน10คนซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริที่สอบอบตอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมขยายผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านคัดเลือกนักเรียนที่รักการเรียนรู้ การทำเกษตรและได้ทำต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโอกาสนี้มีพระราชด,ดำรัสเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา การทำงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะชุมชนแบบพหุวัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานควรได้พิจารณาสภาพความเป็นจริงของชุมชนให้เข้าใจทุกแง่ท,งทุกมุมอันจะช่วยให้สามารถพิจารณาสรรหาวิธีการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของชุมชนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบร,รมนาถประพิษพระราชทานหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งในความเป็นจริงเป็นหลักการที่ใช้ในงานพัฒนาได้ทุกแห่งที่หากท่านทันท้งหลายน้อมนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานก็เชื่อว่าจะเกิดผลสําเร็จในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งพื้นบาตนเองได้เกิดความเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสันติ จากนั้นส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชด,ดำริอาทิการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดน18แห่งโดยสอบอตอได้จัดหาครูสอนภาษาไทยที่มีความรู้จบการศึกษาด้านภาษาไทยโดยตรงไปประจำทุกโรงเรียนทำให้นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวน56คนมีพัฒนาการด้านภาษาไทยดีขึ้นอย่างชัดเจนจานวน27คน ส่วนการดำเนินงานของสออตในปี2562ด้านต่างๆอาทิด้านเศรษฐกิจได้ดำเนินการปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรือนให้ประกอบอาชีพผสมผสานเช่นลดพื้นที่ปลูกยางในฟาร์มสวนยางพารา282แห่งเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนเช่นไผ่เศรษฐกิจได้นำร่องปลูกแล้ว5,000ไร่เพื่อน,นำไปบดอัดเป็นชีวมวลส่งออกไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี ด้านสังคมได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางโดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ร,รับการพัฒนาอาชีพและมีที่อยู่อาศัยจำนวนแปดจนวน780คนและเด็กพิการได้ร,รับการอุป,ปรกรณ์และเครื่องช่วยความพิการตามโครงการเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัดจำนวน195คน ด้านความเข้าใจเยาวชนในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆมากขึ้นเป็นลําดับรวมทั้งกล้าที่จะเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและด้านความมั่นคงมีหลายพื้นที่ที่ประชาชนได้ยรับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนเช่นอำเภอเบตงมีที่พักในลักษณะโฮมสเตย์เกิดขึ้นกว่า30แห่งส่งผลให้สถิติส,ส,สิติความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เวลา13นาฬิกา46นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายกรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตำบลมะหรือโบออกอำเภอเจาะจอไอร้องจังหวัดนาราธิวาส สรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานงโครงการทหารพันดีของกรมทหารราบที่1ซึ่งริ่มซึ่งเริ่มดําเนินงานเป็นปีแรกมีพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด50ไร่โดยน้อมน,นําแนวพระ,ะราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธปรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายมเมล็ดพันธุ์เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สําคัญสําหรับกําลังพลและประชาชนในพื้นที่ช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญสําหรับเลี้ยงตนเองและครัวเรือนเนื่องจากพื้นที่ค่ายดังกล่าวมีระยะทางห่างจากอําเภอเมืองราธิวาวถึง40กิโลเมตรและผักมีราคาแพงรวมถึงไม่ปลอดภัยต่อสถานการณ์ความไม่สงบ สำหรับพื้นที่ดังกล่าวก่อนเริ่มดำเนินการได้ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังและพื้นที่มีสภาพเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายไม่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรสำนักงานพัฒนาที่ดินราชทวาวโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินที่3ได้เข้ามาให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินผสมปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานเพื่อปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยปัจจุบันสามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี ด่งเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับการเกษตรผสมผสานประกอบด้วยปแปลงผักปลอดสารพิษอาทิผักบุง้งโหระพากะเพราพริกปรแปลงนาข้าวสายพันธุ์หอมกระดังงาสองไร่ปรแปลงปลูกมะละกอสายพันธุ์เรดเลดี้และ,ปะแปลงปลูกกล้วยน้ำว้า โอกาสนี้มีพระราชด,ดำรัสกับคณะทำงานและกำลังพลโครงการทหารพันธุ์ดีเกี่ยวกับการนำเมล็ดพันธุ์ผักไปขยายผลสู่ชุมชนโดวยวิชาความรู้ทางการเกษตรที่ได้ดำเนินงานในโครงการนั้นจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวเป็นเกษตรกรอยู่แล้วได้มีความรู้มากขึ้นและเมื่อทหารกองประจำการปลดออกไปก็สามารถเป็นปราชชาวบ้านได้ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปศุสัตว์ภายในมีโครงการศูนย์พาะพันธุ์ไก่และทดลองเลี้ยงไก่อารมณ์ดีซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันธ์เพนซิริได้เข้ามาให้คำแนะนำและมอบพันธุไก่พระราชทานจำนวน3ส,สายพันธ์ุได้แก่ไก่พันธุ์กระดูกดำา50ตัว ไก่พันธุ์ประดูหางดำ50ตัวและไก่พันธุ์เบตง30ตัวโดยจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ขึ้นเพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้กรมปศุสัตว์น้อมกล้า้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติขนาด500ฟองเพื่อพระราชทานแก่ศูนย์เพาะพันธุ์ไก่เพื่อการดำเนินงานแก่ศูนย์แห่งนี้ต่อไป และโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานสายพันแบล็กเบงกอลหมู่นิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิลิกได้มอบแพะพระราชทานให้แก่ศูนย์จำนวน10ตัวและให้กำเนิดลูกแพะใหม่เพิ่มอีกจำนวนสองตัวโอกาสนี้พระราชทานชื่อแก่ลูกแพะว่ากระถินและแกงเขียวหวาน จากนั้นทอดประเนตรโครงการบ่อพอเพียงซึ่งมีรูปแบบเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการประสุสัตว์และการเกษตรภายในสระน้ำโดยมีการเลี้ยงปลานิลนจิตระดาพระราชทานและเลี้ยงเป็ดพันกากีแคมเบลนอกจากนี้ได้ใช้พื้นที่โดยรอบปลูกพืชผักสนครัวเช่นน้ำเต้าเซียนฟักทองถั่วฝักยาวถั่วพลูพริกแต้โดรวมถึงเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูอีกด้วย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้พระราชทานสิ่งของพระราชทานจำนวน50ถุงแก่กำลังพลภายในค่ายกรมหลวงนราธิวาราชนครินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV สำหรับแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อรับทราบปัญหาของผู้ใช้งานและดำเนินการแก้ไขพร้อมให้คำแนะนำการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยได,ด้โดยได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนาราบวิทยาตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยในสังกัดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งใช้การอัดเทป DRTV มาใช้ในการเรียนสายสามัญควบคู่กับการสอนทางศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนกตำบลกลางเวียงอําเภอเบียงสาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวิชาเอกซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ในโครงการ1750โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครบชุดในปีการศึกษา2562 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก3ประการได้แก่1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนปลายทางเป้าหมาย 2. เพื่อจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบใหม่ให้โรงเรียนเป้าหมายสำหรับใช้ในการจัดการศึกษาด้ยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ 3. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดชัยนานและจังหวัดตราด วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมจัดพิธีมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยมีนายรณพบเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในฐานะประธานกรรมการหมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิ โรงเรียนนี้เปิดทาการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนัก,กรเรียน651คนครูและบุคลากรทางการศึกษา84คนโดยเน้นการศึกษาแบบให้นัก,กรเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการประกอบอาชีพเป็นหลักในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนว่าขอให้นักเรียนทุกคนสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมาหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะ บูรณิธิรารประชาวิาะห์ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป ในวันเดียวกันที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลาปลุกกระหม่อมให้หมู่เลดิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโดยมีนายประเสริฐลือชาธนาน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการหมู่เลดิชิราชประชานุคราะห์ประจำจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี โรงเรียนนี้มีเนื้อที่258ไร่1งาน67ตารางวาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดสรักแก้วปราจีนบุรีและนครนายกที่เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าศึกษาทั้งเรนระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้น นอกจามีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยมีหลักสูตรที่เน้นการสอนด้านทักษะในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้านต่างๆทางด้านกเกษตรกรรมและด้านพณิชยกรรมเช่นทำเบเกอรี่และเป็นช่างจุรนายพลอยเป็นต้นซึ่งภายหลังจบการศึกษานอกจากนักเรียนสามารถที่จะศึกษาต่อแล้วนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้อีกด้วย ทุนกระหม่อมหญิงอบนรัฐราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีโปรโดให้มูลนิธิโครงการทบีน้มบวันนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสองคอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรารธานีวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอบลรัฐราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิโครงการทบีน้ม่วันในทุนกระหม่อมหญิงอบนรัฐราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดีโปรโดให้ในายแพทย์เกียรติภูมิ วงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิไปมอบสิ่งของพระราชทา,านแก่ผู้ประสอบอุทกภยัยในอำเภอต่างๆของจงังหวัดอุบลร,ราชธา,านีประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลร,ราชธา,านีจำนวน700ชุดณตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่เทศบาลน,นาคอรอุบลร,ราชธา,านีอำเภอวารินชำราบจำนวน1000ชุดนหอประชุมาลาประชาวารินเทศบาลเมืองวารินชำราบและอำเภอม่วง30จำนวน300ชุดนหอประชุมอำเภอม่วง โดยมีนายสริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุนกร่อมหญิงอุบลราชกาญญยาสิริวัฒนาพันนวดีทรงห่วงใย,ยในความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยโดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนทยอยกลับบ้านเรือนแล้วแต่เป็นช่วงสำคัญที่ต้องเผชิญความจริงถึงความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินหากไม่สามารถปรับตัวปรับใจยอมรับได้จะเกิดความเครียดสะสมรุนแรงจึงโปรโดให้คณะกรรมาการมูลนิธิคโครงการทวบีน้ำมวนันำสิ่งของพระราชทานไปมอบ เช่นอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องปรุงอาหารพื้นถิ่นและเสื้อผ้าและมีเยาวชนจิตอาสาทัวบีนั้ำมวันร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจเพื่อรับการกลับสู่บ้านเรือนโดยเยาวชนจิตอาสาทวบีนั้มวันประกอบด้วยกลุ่มไอดอลกลุ่มแกนนำและกลุ่มสมาชิกในจังหวัด เป็นการดำเนินงานตามแนวทางโครงการทบีนน้ำม่วนช่วยเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่งและดีมีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุทุกยากลำบากด้วยถือว่าชาวทบีนน้ำม่วนเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งประเทศตลอดจนยังจัดหน่วยแพทย์พระราชทานมีทีมแพทย์และพยาบาลให้บริการด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้มีความเข้มแข,ข็งกลับไปดำเนินชีวิตปกติได้ หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรมรมศพพลเอกประเรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18บนาฬิกา21นาทีนะพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษฤทธิ์วนานรามเขตดทธิ์กรุงเทพม,มหานครมูลนิธิเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปธรรมมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปธรรมมูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดี ทายาทพลโทหม่อมเจ้าชิชนกฤติการและครอบครัวสมบัติสิริเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพรรพลเอกปรมเินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมืม่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบรบกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเดือเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในากรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมเหมนสุทัานารีนาถพร้อมทั้งลงนมถวายพระพรให้สงหายจากพระราการประชวนเ,วเร็วอาทิคณะครูนักเรียนและอาสาเยบวกาชาติโรงเรียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อ,อยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมและมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสสดิสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ